การผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพท. OBEC Awards ครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563ยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอผลการปฏิบัติงานครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะโรงเรียนการศึกษาพิเศษดิฉันนางปณัฏฐาศรีนันตาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านปฏิบัติหน้าที่ครูกิจกรรมบำบัดและหัวหน้างานอนามัยโรงเรียนดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นครูผู้นำด้านสุขภาพมีใจรักและถนัดในการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนเห็นความสำคัญของสุขภาวะที่ดีนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางสังคมและทางปัญญาเชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุลภายใต้วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพส.3ดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสิ่งแวดล้อมดีโดยใช้กระบวนการบริหารตามวงจรคุณภาพPDCA ออกแบบนวัตกรรมมุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้เทพโมเดลเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ Teamwork คือการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทีมนำทีมทำทีมประสานและทีมสนับสนุนA activity คือการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่โรงเรียนสุขภาวะใช้กรอบแนวคิดและแนวการปฏิบัติของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Healthy School โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy School กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย Safety School P Professional Learning CommunityPLC คือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผู้บริหารครูบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาสู่โรงเรียนสุขภาวะ E Environment คือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพมีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนครูบุคลากรชุมชนและหน่วยงานภายนอกจากการดำเนินการโดยใช้นวัตกรรมโรงเรียนสุขภาวะเทพโมเดลส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามองค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะ5ด้านดังนี้ด้านผู้เรียนเป็นสุขข้าพเจ้ารับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยเป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมทันตกรรมป้องกันและทันตสุขภาพกิจกรรมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19กิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนกิจกรรมยิ้มใสๆใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟันส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสมีทักษะการปฏิเสธให้ตนเองพ้นจากอันตรายมีวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะด้านโรงเรียนเป็นสุขดิฉันนำเสนอกรอบแนวความคิดโรงเรียนสุขภาวะให้แก่ผู้บริหารครูบุคลากรผู้ปกครองผู้เรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเรียนรู้และบูรณาการใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมจัดบรรยากาศและสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมระดมความคิดพิชิตโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับ mindset ครูบุคลากรสู่พฤติกรรมสุขภาพด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุขมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ร่วมสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามและปลอดภัยตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษากำหนดไว้ว่าภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นดิฉันรับผิดชอบขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2562และผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่1ประจำปี2562จัดอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดอบรมเพศวิถีศึกษาให้แก่คณะครูเรื่องเพศยุคใหม่คุยได้ในโรงเรียนจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อด้านครอบครัวเป็นสุขดิฉันให้ความสำคัญถึงความร่วมมือระหว่างครูหมอพ่อแม่ได้ร่วมเป็นทีมนำขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมแคร์โมเดลด้านชุมชนเป็นสุขสร้างเครือข่ายสุขภาวะร่วมกับชุมชนส่งเสริมสนับสนุนและประสานการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนสุขภาวะเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ
ผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลายการนำรูปแบบการบริหารจัดการเทพโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะของโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและความภาคภูมิใจดังนี้ผลต่อผู้เรียนด้านกีฬาผู้เรียนเป็นตัวแทนของกองทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับชาติและนานาชาติมีผลการแข่งขันเป็นที่ประจักษ์ด้านวิชาการผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือครั้งที่69จำนวน33รายการเป็นอันดับที่1ของโรงเรียนเฉพาะความพิการกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาผลต่อสถานศึกษา1ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร2ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2562ถึงปีพ.ศ. 2564 3ปีติดต่อกัน3ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบประจำปีการศึกษา2563และได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในวันที่23มีนาคม2564ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ2ดาวประจำปี2563และอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ4ดาว5ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564รางวัลระดับยอดเยี่ยมภาคเหนือประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการดิฉันจะพัฒนาให้โรงเรียนก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปสู่โรงเรียนสุขภาวะที่ยั่งยืนขอบคุณค่ะ